รีวิวเครื่องสำรองไฟตัวเล็กสเปคจัดเต็มกับ ATC BR900MI วันนี้นะคะครีมก็อยู่กับเครื่องสำรองไฟค่ะของ ABC แบบ UPPO ในรุ่นของ BR900MI นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็น UPS นะคะที่เหมาะสำหรับเกมมิ่งในระดับกลางแต่ว่าสามารถที่จะสำรองไฟได้มากกว่าค่ะซึ่งครีมนะคะก็เคยรีวิวเครื่องสำรองไฟจาก ABC ไปแล้วหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับเกมเมอร์นะคะเหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยจุดเด่นเลยนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะมาถึงรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสเปคยังไงเหมาะกับเกมเมอร์ยังไงบ้างรวมไปถึงมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะและเจ้ารุ่นนี้นะคะก็คือ BR900MI นะคะเขาจะมาในทรงทาวเวอร์สีดำแบบนี้เลยนะคะการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมนะแต่ว่ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะความสูงของเขานะคะก็จะอยู่ที่19เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ 9.1 เซนติเมตรแล้วก็ลึก31เซนติเมตรส่วนน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่แค่ 7.1 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าน่ารักแล้วก็กุ๊กกิ๊กมากๆเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีจอคริสตัล LCD นั่นเองค่ะที่สามารถที่จะแจ้งสถานะของเครื่องได้อย่างละเอียดนะคะมากถึง20แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าออกวัตต์ VA ต่างๆเจ้าเครื่องนี้บอกหมดเลยนะคะรวมไปถึงมีฟีเจอร์เล็กๆด้วยค่ะที่สามารถบอกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถสำรองไฟได้อีกกี่นาทีนะคะโดยจะบอกเป็นการนับเวลาถอยหลังนั่นเองค่ะปุ่ม3ปุ่มด้านบนนะคะก็จะเป็นปุ่มนิ้วค่ะปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเมนูค่ะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อของเขานะคะก็จะเป็นแบบ IEC 320ที่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะทำให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะและก็แน่นหนาค่ะนอกจากนี้นะคะมีถึง6ช่องด้วยกันเนาะไว้สำหรับการจ่ายไฟให้นะคะแล้วก็ป้องกันไฟกระชากด้วยค่ะและยังรองรับนะคะพอร์ต RJ11 ค่ะไว้ป้องกันไฟกระชากนะคะผ่านสายโทรศัพท์ in out เนี่ยได้ถึง2ช่องเลยนะคะแล้วก็อีกช่องนึงนะคะจะเป็น RJ45 ไว้สำหรับสายแลนนะคะเวลาที่เราลงซอฟต์แวร์ต่างๆค่ะแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะคะไว้สำหรับรีเซ็ตค่ะเวลาที่เครื่องนี้นะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากเกินไปและรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะสามารถรองรับกระแสไฟค่ะได้มากถึง900 VA 540วัตต์นะคะและยังรองรับคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้ power supply ขนาด400วัตต์ขึ้นไปค่ะมากกว่า10นาทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการโหลดของอุปกรณ์ด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบ Line Interactive UPS นะคะที่มี AVR หรือว่า Stabilizer นะคะช่วยปรับแรงดันไฟให้นิ่งเรียบค่ะแล้วก็ช่วยกรองกระแสไฟที่ไม่เสถียรก่อนเข้าสู่ระบบอุปกรณ์หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเล่นเกมหรือทำงานได้อย่างลื่นไหลสมูทนะคะแถมยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของเพื่อนๆค่ะด้วย AVR และ Surf Protection ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์นะคะที่ชื่อว่า PowerShoot Personal Edition ค่ะซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการอัจฉริยะนะคะที่สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลนะคะล็อกต่างๆของเครื่อง UPS ค่ะรวมไปถึงสามารถที่จะปิดไฟล์งานเอกสารนะคะรวมไปถึง Windows ค่ะที่เปิดค้างไว้นะคะได้อย่างอัตโนมัติและก็ปลอดภัยค่ะเมื่อเวลาที่ไฟดับแถมยังสามารถแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ล่วงหน้าด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสมกับเป็น UPS สำหรับเกมมิ่งเลยใช่ไหมคะโดยรวมแล้วเนี่ยครีมชอบมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของสเปคที่พูดมาค่ะซึ่งครีมบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ของเขานะคะก็รวมกับประสิทธิภาพที่เขาให้มาค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้เพื่อนๆค่ะสามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็ทำงานนะคะได้มันอย่างต่อเนื่องแถมยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อนๆด้วยค่ะใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่ 8,150 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีนะจะเป็นเสื้อยืดด้วยนะคะลาย UPS for Gaming ค่ะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของแถมสุดเทพแบบนี้มีจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็ตัวนี้เขารับประกันให้อีก3ปีนะคะถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนฟรีถึงบ้านเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ